ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Sport Today Extra นะคะเรามาติดตามผลกีฬารอบโลกกันต่อค่ะมาที่ผลการแข่งขันของศึกคนชนคนนะคะศึกอเมริกันฟุตบอลนะคะ NFL นั่นเองค่ะเป็นการพบกันสดๆร้อนๆนะคะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะ Dallas Cowboys กับ Chicago Bears ค่ะศึกอเมริกันฟุตบอล NFL เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา Chicago Bears เปิดสนาม Soldier Field ต้อนรับทีมลุ้นพื้นที่ Wild Card อย่าง Dallas Cowboys เกมนี้ในควอเตอร์แรกทำอะไรกันไม่ได้มามีสกอร์กันในควอเตอร์ที่2เดมโกเมเรโคบริซลีย์ทำคนละ1ทัชดาวให้กับทีมเยือนในขณะที่เจ้าบ้านได้คืนมา1ทัชดาวจากมาเตลุสเบนเน็ตจบครึ่งแรกนะคะคาวบอยส์ก็ออกนำไปก่อน14-7ค่ะแล้วควอเตอร์ที่3นะคะทีมเยือนก็เล่นได้แข็งแกร่งค่ะเกมรุกเด็ดขาดมากนะคะทำเพิ่มไปอีก3ทัชดาวรวดนะคะสกอร์ก็เลยนำห่างไปเป็น35-7ค่ะก่อนที่ในควอเตอร์สุดท้ายนะคะทั้ง2ทีมก็แลกหมัดทำแต้มกันอย่างสนุกสนานค่ะทีมเยือนคาวบอยส์ค่ะได้เพิ่มมาอีก2ฟิลโก้จากแดนไบลี่ส่วนเจคัตเลอร์ก็นำทีมเจ้าถิ่นแบร์ค่ะติดเครื่องทำแต้มไล่หมัดเป็น3ทัชดาวค่ะแต่ว่ายังไงก็ไม่ทันนะคะหมดเวลานะคะดัลลัสคาวบอยส์ค่ะก็บุกมาเอาชนะชิคาโกแบร์สได้ถึงถิ่นนะคะ41-28คะแนนนะคะทำสถิติชนะ9แพ้4ค่ะซึ่งก็สร้างโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟต่อไปนะคะส่วนทีมแบร์สค่ะแพ้ในบ้านเป็นเกมที่4ในซีซั่นนะคะตอนนี้สถิติรวมค่ะแพ้ชนะ5นะคะแพ้ไป8ค่ะTries to go low and he's got the touchdown. Matt Forte, touchdown Chicago.ยังอยู่ที่เรื่องของอเมริกันเกมส์นะครับแต่คราวนี้ขยับจากศึกคนชนคนไปที่บาสเกตบอล NBA กันบ้างนะครับก็ยังคงแข่งขันกันในฤดูกาลปกติครับเรกูลาร์ซีซั่นไปดูเกมระหว่างนิวยอร์กนิกส์กับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับซึ่งถือว่าทีมเยือนฮึดในช่วงควอเตอร์สุดท้ายแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้นะครับซึ่งก็ทำให้คาวาเลียร์สเก็บชัยชนะ5เกมติดนะครับหลังจากที่เอาชนะนิวยอร์กนิกส์สู้แข่งเพื่อนร่วมสายตะวันออกถึงถิ่นเมดิสันสแควร์การ์เด้นนะครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นัดThursday Night นะครับในช่วงควอเตอร์แรกครับคาวาเลียร์สออกสตาร์ทขึ้นนำนิกส์ไปก่อนนะครับนำแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับ25-24ควอเตอร์ที่2นิกส์นั้นพยายามที่จะฮึดนะครับแล้วก็นำคาวาเลียร์สได้เหมือนกันนะครับ53-50คะแนนครับช่วง3นาที20วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3เลบอนเจมส์เลอัพลูกลงห่วงช่วยคาวาเลียร์สตีเสมอได้นะครับเป็น64เท่ากันในขณะที่ทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์นะครับก็ไม่ยอมแพ้เลอัพในช่วง9วินาทีสุดท้ายครับช่วยให้นิกส์จบควอเตอร์ที่3ไปด้วยการนำไปก่อนนะครับ73-68คะแนนนะครับควอเตอร์สุดท้ายนี่เป็นไคลรีเออร์วิงนะครับที่แอสซิสต์ให้กับเจมส์ทำ3คะแนนได้ในช่วง 3.4 นาทีสุดท้ายครับช่วยให้คาวาเลียร์สพลิกขึ้นนำ86-85คะแนนนะครับและอีกเพียงแค่28วินาทีนะครับเออร์วิงคนเดิมก็แอสซิสต์ให้เจมส์โชว์ดังโหดสุดๆครับช่วยให้คาวาเลียร์สทำแต้มนีนิกส์ไปเป็น88-85คะแนนนะครับแต่ว่าทางด้านอาร์มาเรสเตดามายนะครับก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเรอัพช่วยให้นิกส์ตีตื้นขึ้นมาเป็น87-88คะแนนนะครับในช่วงที่เหลืออีก3นาทีเนี่ยทั้ง2ทีมยังทำแต้มเพิ่มไม่ได้ครับเออร์วิงตัดสินใจทูต2แต้มในช่วง10วินาทีสุดท้ายนะครับทำให้จบเกมคาวาเลียร์เอาชนะนิกส์ไปได้ด้วยสกอร์90-87คะแนนนะครับถ้าทำคะแนนนี้ไม่ได้โดนสวนมาก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับทำใหคาวาเลียร์สทำสถิติชนะ5เกมติดแล้วนะครับตอนนี้พวกเขาชนะ10แพ้7นะครับในขณะที่นิกส์แพ้เป็นเกมที่6นะครับแล้วก็ชนะไป4นะครับจาก16เกมเออร์วิงครับการ์ดของคาวาเลียร์สก็ผลงานดีสุดๆนะครับในเกมนี้ทำ37แต้ม3รีบาวด์แล้วก็2แอสซิสต์นะครับค่ะมาต่อกันที่ผลของเทนนิสกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะผลเทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกนะคะนักเทนนิสสาวชื่อดังนะคะเซเรน่าวิลเลียมนะคะก็สามารถช่วย DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์เอาชนะ UAE รอยัลไปได้ค่ะเซเรน่าวิลเลียมช่วย DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์เอาชนะ UAE Royal ในการแข่งขันเทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกวันสุดท้ายของสนาม2ที่สนามสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์คู่แรกเป็นการแข่งขันประเภทหญิงเดียวเซเรน่าวิลเลียมส์มือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาจัดการเก็บชัยชนะแรกให้กับเจ้าบ้านไปก่อนหลังเอาชนะแคโรไลน์วอเนสกี้มือ8ของโลกจากเดนมาร์กไปอย่างเฉียดฉิวด้วยสกอร์6-5เกมก่อนที่เซเรน่าจะผนึกกำลังนะคะ
ร่วมกับโทมัสเบอร์ดิตค่ะมือ7ของโลกนะคะจากสาธารณรัฐเช็กค่ะหวดเอาชนะเนนาซิมอนวิชจากเซอร์เบียแล้วก็คริสตินามาเรลาโนวิชจำนานนักเทนนิสหญิงจากฝรั่งเศสในการแข่งขันประเภทคู่ผสมไปด้วยสกอร์6-4เกมแต่เมื่อมาถึงประเภทชายเดี่ยวค่ะของ2ตำนานนะคะกับเป็นฝ่ายของโกรันอีวานิเซวิชนักตำนานเทนนิสนะคะจากโครเอเชียค่ะเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันปี2001นะคะที่เก็บชัยชนะให้กับ UAE Royal ค่ะหลังโค่นแพทริกลาฟเตอร์นักตำนานนักเทนนิสมือ1ของโลกจากออสเตรเลียเจ้าของแชมป์ US Open ปี1997แล้วก็ปี1998ไปด้วยสกอร์6-4เกมส่วนชายเดี่ยวนะคะผู้เล่นชุดปัจจุบันเบอร์ดิตก็ไม่พลาดค่ะเก็บชัยชนะให้กับเจ้าบ้านหลังที่เอาชนะมารินซิลิสมือ9ของโลกจากโครเอเชียไปด้วยสกอร์6-4เกมปิดท้ายกันที่การแข่งขันประเภทชายคู่ค่ะซิลิสค่ะผนึกกำลังกับซิมอนดิกค่ะล้างแค้นเจ้าบ้านด้วยการเอาชนะเลตันฮิวิตจากออสเตรเลียและก็นิกคิออสจำนานนักเทนนิสจากออสเตรเลียไปด้วยสกอร์6-5เกมจบวันนะคะเจ้าบ้าน DBA Singapore Slammer ค่ะก็เอาชนะ UAE Royal ไปด้วยสกอร์ทั้งสิ้น27-25คะแนนค่ะส่วนการแข่งขันอีก1คู่นะคะของเมื่อวานนี้ค่ะที่มะนิลาแมฟเวอริกนะคะเอาชนะไมโครแม็กซ์อินเดอร์เอสไปด้วยสกอร์25-20คะแนนค่ะมาดูสรุปตารางคะแนนกันนะคะอันดับ1ค่ะเป็นของไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสนะคะตอนนี้มีอยู่20คะแนนด้วยกันค่ะอันดับ2อันดับ3มี17คะแนนนะคะได้แก่ UAE Royals กับ Manila Mavericks นะคะและอันดับที่4ค่ะได้แก่ DBS Singapore Slammer ค่ะมี14คะแนนค่ะสนามต่อไปนะคะก็เป็นสนามที่3ทั้งหมดก็จะย้ายไปทำการแข่งขันกันต่อที่ประเทศอินเดียนะคะในระหว่างวันที่6-8ธันวาคมนี้ค่ะในขณะที่เรื่องของกอล์ฟก็มีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับไปเริ่มกันที่ Hero World Challenge ครับซึ่งเริ่มทำการแข่งขันกันวันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกอล์ฟไทยในการนี้แข่งขันกันที่ฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นจอร์แดนสปีดที่ทำได้6อันเดอร์พาร์นะครับขึ้นนำเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้นะครับโดยที่นำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างสตีฟสตริกเกอร์แล้วก็ริกกี้ฟาวเลอร์รวมไปถึงแซ็คจอห์นสัน3คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติรวมไปถึงเฮนดริกเซนสันอีกคนนึงนะครับจากสวีเดนนำแค่สโตรกเดียวนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายหนึ่งที่น่าสนใจแกรมแม็กดาวจากไอแลนด์เหนืออยู่อันดับที่6ร่วมครับมีสกอร์4อันเดอร์พาร์บับบ้าวัตซ่าอีก1นักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่อันดับที่9ร่วมสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์นะครับไทเกอร์วูดส์ลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะครับที่เพิ่งจะหายเจ็บหลังก็กลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับก็รั้งท้ายครับตอนนี้อยู่อันดับที่18นะครับสกอร์รวม5โอเวอร์พาร์เลยทีเดียวนะครับก็ต้องรองเร่งฟอร์มต่อไปครับไทเกอร์วูดส์ติดตามชมกันในขาในรอบที่2ได้นะครับคืนนี้เวลา 14:00 นเป็นต้นไปครับ True Sport HD 1และ True Sport 5จะถ่ายทอดสดครับผลกอล์ฟอีก1รายการนะคะ NetBank Golf Challenge วันแรกค่ะรอสฟิชเชอร์ค่ะทำ6อันเดอร์พาร์ขึ้นนำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ NetBank Golf Challenge ชิงเงินรางวัลรวม 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ208ล้านบาทที่สนาม Gary Player Country Cup เมืองซันซิตี้ประเทศแอฟริกาใต้วันแรกค่ะฟิชเชอร์จากอังกฤษนะคะประเดิมรอบแรกด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2ร่วมนะคะจอร์จควีซี่จากนักกอล์ฟเจ้าถิ่นนะคะอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสรวมทั้งมาเซเซียมจากเยอรมนีไป2สโตรกส่วนมิเกลอังเคลมินิเมสจากสเปนบูคโคเอฟกาจากสหรัฐรวมถึงลุยส์อุชุยเซนนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่ในอันดับ5ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยนะคะโปรธงชัยใจดีค่ะอยู่ในอันดับที่11ร่วมนะคะสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์ค่ะและในขณะที่กระเดชอภิบาลรัตน์นะคะก็อยู่ในอันดับที่15ร่วมค่ะสกอร์รวมก็อีเวนพาร์อยู่นะคะตอนนี้คุณผู้ชมสามารถให้กำลังใจโปรของเรา2ท่านนะรวมทั้งติดตามชมการแข่งขันรอบ2ได้ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปทางช่อง Golf Channel ช่อง675ค่ะ Charles Watts will have us ส่วนการแข่งขันกอล์ฟแบงก์ BRI อินโดนีเซียโอเพ่นนะครับก็เริ่มทำการแข่งขันในวันแรกกันไปแล้วนะครับที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับรายการนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่24ล้านบาทนะครับซึ่งคาเลมบริชาร์ดสันจบวันแรกทำสกอร์ได้ถึง8อันเดอร์พาร์นะครับก็นำหน้าอันดับที่2อย่างแพทริกแฮร์ริงตันคู่แข่งจากไอร์แลนด์ไป1สโตรกครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยที่เดินทางไปแข่งขันที่จาการ์ตาก็เป็นธัญญาครครองผานะครับที่ผ
ผลงานดีที่สุดครับจบวันอยู่อันดับที่3ร่วมกับเพื่อนนักกอล์ฟอีก3รายครับมีสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์นะครับเกาะตามหลังผู้นำอยู่4สโตรกยังไม่แน่นะครับยังเหลืออีก3วันที่เหลือร่วมลุ้นกันได้นะครับสำหรับวันที่2ในช่วงบ่ายวันนี้ True Sport 5จะถ่ายทอดสดด้วยนะครับอีกเพียงแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ชมได้ครับเวลา 13:00 นเป็นต้นไปจากผลการแข่งขันของกอล์ฟนะคะมาต่อกันที่ของสนุกเกอร์บ้างค่ะผลสนุกเกอร์ UK Championship วันที่10ค่ะแชมป์4สมัยนะคะรอนนี่โอซิลิแวนก็สามารถผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปได้เรียบร้อยค่ะรอนนี่โอซิลิแวนเอาชนะแมทธิวเซลผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK Championship ที่บาร์บีแกนเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษแชมป์4สมัยรอนนี่โอซิลิแวนนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ4ของรายการยังฝืนอาการเจ็บข้อเท้าซ้ายลงสอยคิวจนสามารถเอาชนะแมทธิวเซลคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปได้มือ45ของรายการไปอย่างไม่ยากเย็นค่ะด้วยสกอร์6-0เฟรมก็สามารถลอยลำผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเตรียมเจอกับแอนโทนีแมคเกิลมือ37ของรายการจากสกอตแลนด์ก็เช่นเดียวกันกับสตีเฟนแมคควายนะคะมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ค่ะที่ทำผลงานได้อย่างไร้ทิฐิผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศค่ะหลังจากที่เอาชนะเดวิสมอริสมือ63ของรายการจากไอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์6-3เฟรมโดยแมคควายนี่เตรียมเจอกับมาโกฟูมือ10ของรายการจากฮ่องกงในรอบต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะได้ในช่วงค่ำของวันนี้แล้วค่ะทางช่อง True Sport HD 3นะคะ668ช่อง True Sport HD 1 666แล้วก็ True Sport 7ตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปค่ะต่อไปเราไปดูกันนะครับว่าช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้ครับมีกีฬาอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับใน True Sport Today ครับเริ่มที่ช่วงเย็นวันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับ1ทุ่มตรงนะครับ Solution True Sport HD 2จะถ่ายทอดสดนะครับเกม Global Legend Series Bangkok 2014นะครับก็เป็นทีมตำนานของฝั่งคานาวาโรที่จะพบกับฟิโก้ครับตำนานเพียบครับเย็นนี้เดี๋ยวเราจะมีไปทำข่าวกันด้วยนะครับและติดตามชมกันได้ในช่วงของ Sport Today ในวันถัดไปนะครับในขณะที่ฟุตบอลกาโชเซเรียนะครับยูเวนตุสไปเยือนฟิโอเรนติน่าที2:45 นาทีครับ True Sport 1และ ASN ครับNBA ฤดูกาลปกติครับเมมฟิสกับซานอันโตนิโอครับ8โมงเช้า True Sport HD และ True Sport 3ในขณะที่ดัลลัสกับฟีนิกซ์ซันนะครับ8โมงครึ่ง NBA TV ครับสนุกเกอร์ UK Championship นะครับในรอบควอเตอร์ไฟแนล2ทุ่มตรงและตี2นะครับ True Sport HD 3 True Sport 6และ True Sport 7ในขณะที่กอล์ฟ PGA Tour Hero World Challenge ในรอบที่2ครับตี2ทาง True Sport HD และ True Sport 5 Net Bank Golf Challenge ครับในรอบที่2 15:00 นเป็นต้นไปนะครับทาง Golf Channel HD ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถติดตามตารางการถ่ายทอดสดรวมถึงผลของการแข่งขันและก็ความเคลื่อนไหวอื่นๆของแต่ละชนิดกีฬาได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ Sport Today นะคะ www.facebook.com/sp2day ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะมีรายการทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพ่อนะใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เลยมีภาพของคุณพ่อที่เป็นแบบเป็นคุณพ่อขวัญใจของสาวๆทั่วโลกดีกว่าพ่อหล่อพ่อหล่อมากนะคะซึ่งใช่แล้วก็คือเบคแฮมนั่นเองนะคะขวัญใจของสาวๆทั่วโลกค่ะซึ่งเบคแฮมเนี่ยก็ถึงแม้จะทำงานหนักแต่ก็ยังไม่ทิ้งภารกิจในการดูแลลูกๆนะคะก็จะมีภาพของเขาในการพาลูกๆค่ะไปรับรางวัล Nickelodeon Kids Choice Sport Award นะคะยังไงมีน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวก็เราไปชมพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมนะคะสุขสันต์วันพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ